อเคนะฮะก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะเพราะผมไมค์ไลฟ์โปรตี้วันนี้เราอยู่กับอัลเบียนออนไลน์นะทำไมต้องอยู่กับอัลเบียนออนไลน์ทำไมต้องอยู่กับเกมนี้นะหลายคนที่ติดตามผมมาก็น่าจะรู้กันแล้วนะว่าผมเริ่มเกมนี้มาได้สักพักหนึ่งแล้วนะฮะวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงว่าอัลเบียนแม่งมันคือเกมอะไรวะอะไรประมาณนั้นแหละฮะซึ่งผมต้องบอกตั้งแต่ต้นคลิปนะตรงนี้ว่าผมเองก็ไม่ได้เป็นมือเก่าอะไรนะเพิ่งมาเล่นใหม่ได้ไม่นานเนาะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมจะพูดนะให้กับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องผมก็แล้วกันนะสำหรับคนที่ติดตามผมมาเนาะแล้วก็เล่นเกมด้วยกันมานะครับผมก็จะพูดในส่วนที่ผมเข้าใจและก็รู้มาก็ประมาณนั้นนะข้อดีหลักอันดับแรกเลยก็คือเกมนี้เป็นเกมที่สามารถเล่นในมือถือและ PC นะครับร่วมกันได้หมดเลยนะจะเป็นเซิร์ฟเวอร์เดียวนะโดดไปเลยนะเจอกันได้หมดแหละนะครับนะฮะอัลเบียนจะเป็นเกมที่คอนเทนต์เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะมันจะออกทรงแนว MMO Open World อะไรประมาณนั้นนะฮะและแน่นอนว่ามันค่อนข้างที่จะตามความคิดผมนะผมว่าเป็นเกมที่ฮาร์ดคอร์ระดับหนึ่งเลยนะครับแต่มันไม่ได้ยากขนาดนั้นสำหรับคนที่แบบไม่ใช่สาย PVP อะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังมีส่วนหรือว่าคอนเทนต์นะที่ไม่ต้องไปตีรันฟันแทงกับใครด้วยนะครับซึ่งน้ำหนักทั้ง2อย่างเนี่ยผมว่าผมดูแล้วมันค่อนข้างที่จะเท่ากันนะครับแต่ถ้าพูดถึงความสนุกหรือความมันเนี่ยแน่นอนครับทาง PVP นะครับคือเราเกิดมาเนี่ยมันเหมือนแบบว่าเราจะไปปักหลักอยู่เมืองไหนอะไรเงี้ยฮะเพราะว่าแผนที่อย่างที่เห็นฮะใหญ่มหึมามากเลยนะครับแล้วในส่วนของเมืองต่างๆเนี่ยมันก็จะแบบคล้ายๆกับว่ามีการตีกันนะฮะแย่งเขตฟาร์มอะไรประมาณนั้นเนาะซึ่งแต่ละเขตเนี่ยมันก็จะมีทั้งโซนสีแดงที่แบบทำให้ของเราตกหมดตัวอะไรเห็นความมาคอนะฮะคือของตกหมดตัวนะหรือว่าจะตีกันแบบโซนสีเหลืองสีอะไรก็ไม่ตกนะตีกันเอามันแล้วก็เอาพอยต์นะแย่งที่ฟาร์มอะไรกันอย่างเงี้ยมันก็จะคล้ายๆกับแบ่งเป็นเขตเมืองอะไรประมาณนี้แหละครับแล้วก็เท่าที่ผมรู้เนาะไอ้พวกเมืองต่างๆเนี่ยราคาของจะไม่เท่ากันนะเกมนี้เราไปได้ทุกเมืองนะท่านผู้ชมแล้วก็คังแยกทุกเมืองฮะแล้วก็ราคาของหรือว่าตลาดกลางเนี่ยแต่ละเมืองไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นการที่เราสมมุติว่าผมอยู่ริมเฮิร์ทเนาะวัตถุดิบพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยภูมิประเทศจะเป็นป่านะครับเพราะฉะนั้นมันจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยฮะการที่เราขนไปขายที่เมืองที่มันไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยอย่างโซนแบบโซนทะเลทรายมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะทำให้เราแบบได้ราคาของที่ดีขึ้นอันนี้แค่พูดโดยรวมนะที่ผมเข้าใจเนาะพาจะขออภัยด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดเรามองคอนเทนต์ตรงนี้เราก็จะเห็นแล้วว่ามันมีการขนของข้ามเมืองนู่นนี่นั่นนะครับถ้าเกิดเราจะขนไปในที่อันตรายก็จะมีการคุ้มกันจากพวกพ้องต่างๆนานาเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าความฮาร์ดคอร์หรือว่าความยากเกมนี้สำหรับผมนะผมว่ามันหากิลอยู่ด้วยยากอะไรประมาณนั้นนะครับแต่กิลมีเยอะนะซึ่งถ้าเพื่อนๆเล่นตามปกติแบบไม่ใช่คอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไปอยู่กับกิลใหญ่ที่แบบเขามีคอนเทนต์ร่วมกันช่วยเหลือกันเนี่ยได้นะครับแต่ในส่วนของผมก็คือทำกิลเล็กๆอยู่อะไรประมาณนั้นกลัวไปลำบากเขาครับเพราะเราสตรีมด้วยอะไรอย่างงี้เนาะมันก็อันตรายอยู่นะผมก็เลยเลือกที่จะอยู่อย่างงี้นะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมอยากมาเล่นแบบชิลๆอะไรเงี้ยก็มาอยู่ด้วยกันได้นะผมเงาๆนะฮะอยู่กันไม่กี่คนนะครับโอเคพูดถึงอะไรประมาณนี้ไปแล้วเนาะในส่วนของเรื่องการค้าขายนู่นนี่นั่นนะครับซึ่งก็คงไม่ปิดนะฮะไม่ปิดกั้นเพราะว่าเกมนี้ที่จริงเนี่ยราคามันมีราคาของเงินของมันอยู่แล้วก็ค่อนข้างที่จะสูงด้วยซึ่งมันไม่ได้หาง่ายเอ้ยซึ่งมันไม่ได้หายากนะฮะท่านผู้ชมในส่วนของพวกเอ็มพวกอะไรแต่มันก็เสียง่ายเหมือนกันนะครับแต่คนที่รักสงบและสายแบบเกมนี้มันทำฟาร์มได้นะทำฟาร์มตกปลาเงี้ยล่าสัตว์นะฮะล่าสัตว์ไปล่าหนังมาขายอะไรเงี้ยฮะมันมีหมดเลยนะครับมันจะหาง่ายเนาะแล้วก็จุดเด่นอีกจุดนึงที่ผมชอบนะฮะคือระบบสกิลอะไรต่างๆนานาเนาะเกมนี้จะไม่มีสายอาชีพตายตัวให้เลือกมาตั้งแต่ต้นนะท่านผู้ชมมันจะแล้วแต่ท่านผู้ชมว่าจะเล่นอะไรนะครับพอเราเล่นไปเนี่ยสมมุติว่าผมเล่นสายดาบเนาะสายดาบเวลาเราไปเก็บเบลหรือเก็บเฟรมนะเขาเรียกว่าเฟรมนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะครับเรียกว่าเฟรมเนี่ยเมื่อเราใส่อาวุธชิ้นไหนนะฮะเลเวลส่วนนั้นจะขึ้นนะครับเรื่องของอาวุธชิ้นนั้นจะขึ้นอะไรประมาณนี้ครับซึ่งตรงส่วนนี้เนาะก็รวมถึงชุดอุปกรณ์สวมใส่ทั้งหมดเลยนะฮะยกเว้นผ้าคลุมมั้งนะครับตรงนี้เนาะมันจะมีเลเวลของมันซึ่งท่านผู้ชมอยากจะเล่นสายไหนให้เก่งก็หมายความว่าท่านผู้ชมต้องใส่เซตนั้นหรือสายนั้นไปตีนะฮะจนมันมีเลเวลของมันเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วมันก็จะมีโบนัสบวกนู่นนี่นั่นนะครับซึ่งจะทำให้เราโหดขึ้นนะฮะ
กระจึงหนึ่งนะครับที่จริงมันก็ถ้าเกิดวิวมันสูงมากๆแล้วมันก็ค่อนข้างเยอะอยู่แหละท่านผู้ชมนะครับแน่นอนครับเราผมได้พูดไปถึงเรื่องของการเก็บเบลเอ้ยการเก็บเบลการล่าสัตว์การทำฟาร์มนะการตกปลานู่นนี่นั่นมันก็จะมีเลเวลแยกของมันไปอีกนะครับประมาณนี้เนาะสมมติว่าผมปลูกผักเงี้ยผมก็จะได้แต่เลเวลผักผมก็จะเพิ่มขึ้นเนาะมันก็จะมีฟังก์ชันบวกนู่นนี่นั่นให้นะซึ่งเราก็อ่านดูได้มันไม่มีภาษาไทยนะท่านผู้ชมนะแต่ก็ไม่ได้เข้าใจยากอะไรมากมายนะฮะเกมมันก็ประมาณนี้แหละนะครับแน่นอนฮะแล้วก็มีสายเลี้ยงสัตว์ด้วยซึ่งทั้งหมดเนี่ยผมก็ต้องบอกตามตรงว่าคอนเทนต์มันค่อนข้างเยอะและการที่เราจะทำให้มันตันหมดเลยเนี่ยผมว่ามันใช้เวลาโคตรนานเลยเพราะฉะนั้นก็อย่างที่รู้ไปนะครับว่าเราก็ไม่ต้องรีบนะฮะเล่นสายไหนสายนั้นให้มันค่อยๆเล่นไปอะฮะอยากตกปลาก็ไปตกปลาอย่างบู๊บอย่างอะไรเงี้ยนะฮะเขาไปตกปลาได้เงินแบบเป็น MM เลยวันๆนึงอะไรเงี้ยนะครับชั่วโมงละ M ชั่วโมงละ 2M อะไรก็ว่ากันไปเนาะก็ขึ้นอยู่กับเลเวลด้วยเพราะถ้าเกิดเรายิ่งตกเยอะเลเวลเรายิ่งเพิ่มเยอะเราสามารถที่จะตกได้ปลาดีขึ้นอะไรประมาณนั้นแหละฮะประมาณนั้นเนาะใช้ของแบบใช้ของเทียร์สูงมากขึ้นอะไรเงี้ยครับยกตัวอย่างง่ายๆเนาะอย่างผมเล่นดาบเงี้ยดาบอยู่ไหนวะหาก่อนนะครับอยู่ที่เนี่ยหลงอย่างผมเล่นดาบเนี่ยฮะในส่วนของสกิลต่างๆมันจะมีเป็นสกิลหลักก่อนแล้วก็จะมาเสริมเป็นทางแยกของอาวุธประเภทที่เราใช้ต่างๆนะครับอธิบายง่ายๆคือสมมติว่าถ้าเราเล่นอาวุธพวกนี้นะครับมันก็จะมีการเก็บเวลของสายนี้แล้วมันก็จะปลดล็อกนะทำให้เราใส่ของเทียร์สูงขึ้นได้นะครับอาวุธมันก็จะมีเป็นเทียร์นะพวกของสมใจการแกะก็คือหมายถึงการล่าสัตว์ไปแบบไปล่าหนังอย่างเงี้ยเนาะไปตัดต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะสามารถปลดล็อกนะครับพวกอุปกรณ์ที่ใช้แล่หรือใช้ตัดเนี่ยให้เลเวลมันเพิ่มมากขึ้นพอเลเวลมันเพิ่มขึ้นนะครับท่านผู้ชมพอเราสามารถใช้ของที่มันไอ้นี่ได้มากขึ้นนะครับมันก็จะสามารถนะไปขุดในพวกของที่มันเป็นเทียร์ที่สูงขึ้นซึ่งราคามันก็สูงขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเกมนี้ยังมีสายคราฟต์ต่างๆด้วยนะฮะเป็นคราฟชุดคราฟอุปกรณ์ต่างๆเพื่อไว้ใช้ในการขายหรือเอามาใช้เองอะไรต่างๆนะอย่างที่บอกไปนะซึ่งพูดมาตรงนี้ก็น่าจะรู้กันแล้วว่าคนที่เล่นสายคราฟหรือสายแกะสายฟาร์มเนี่ยนะครับสายล่าแล่นหนังสายตัดไม้ขุดเหล็กอะไรเงี้ยฮะซึ่งมีอัตราที่จะรวยกว่าพวกสาย PVP หรือว่าไปลงดันอะไรแบบผมนะครับถ้าใครที่ติดตามในสตรีมมาสักพักก็จะเห็นว่าผมกับน้องๆตีกันบ่อยนะซึ่งเกมนี้มันก็ทัดต่อยท้าตีกันได้แหละนะครับจะใส่เงินหรือไม่ใส่อันนี้ก็แล้วแต่ก็เป็นอีกหนึ่งความสนุกนะครับในระบบเมืองมันก็จะมีพวกแบบเป็นคลังนะฮะเป็นร้านค้าต่างๆนานานู่นนี่นั่นนะรวมไปถึงนะอารีนาหรือว่า PVP นะสำหรับคนที่ชอบนะการต่อสู้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่ผมบอกไปว่าการที่เราจะใส่อาวุธเทียร์สูงได้เราก็ต้องไปเก็บเวลหรือเก็บเปียมันก่อนนั่นเองนะครับผมก็ต้องบอกตรงๆว่าเกมนี้คนเล่นไม่โคตรเยอะเลยนะครับบางทีเข้าเมืองมาก็เวียนหัวเหมือนกันนะตีกันในเมืองนี่ไม่รู้ใครเป็นใครเลยนะครับนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเกมนี้นะสามารถทำเกาะส่วนตัวหรือเป็นเกาะบ้านของเราได้นะแล้วก็มีบ้านกิลด์ด้วยนะครับตรงนี้ข้างในมันก็จะประมาณว่าสามารถทำร้านหนึ่งขึ้นมาได้ท่านผู้ชมร้านหนึ่งขึ้นมาได้เราก็อัปเกรดหาของมาอัปเกรดไปเรื่อยๆนะฮะพวกร้านต่างๆนะก็จะมีแบบเป็นร้านทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยฮะร้านครับผ้าครับหนังอะไรอย่างเงี้ยฮะก็แล้วแต่ว่าเราจะตั้งจะวางยังไงซึ่งรายละเอียดเชิงลึกเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันนะวันนี้เรามาพูดถึงคอนเทนต์ของเกมที่ผมพอรู้อยู่บ้างแน่นอนครับในส่วนของบ้านของผมก็อัปเกรดเต็มแล้วนะครับก็จะเลี้ยงห่านแล้วก็ปลูกมันตรงนี้นะตอนแรกผมปลูกข้าวนะผมเปลี่ยนมาเป็นมันนะครับแล้วก็รอมันโตอะไรเงี้ยฮะแล้วก็เอาไปขายได้เงินใช้ประมาณ 2-3 แสนอะไรต่อวันอะไรก็ว่ากันไปนะครับตรงนี้เนาะซึ่งแน่นอนอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วว่าเกมนี้ได้เงินง่ายก็จริงนะแต่ก็เสียง่ายเหมือนกันเมื่อเราคิดจะไปพวกแมปดำนะหรือว่าแมปแดงนะตรงเนี้ยเมื่อเราตายเนี่ยนะฮะเขามาปาดคอเอาของเราไปได้ท่านผู้ชมนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสีเหลืองหรือสีฟ้าเดี๋ยวไม่เป็นไรนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันมีความเสี่ยงสูงอย่างพวกเกาะใหญ่ๆข้างบนเนี่ยฮะเป็นคอนเทนต์หลักของเกมเลยนะครับมันจะมีอะไรนู่นนี่นั่นอ่ะเต็มไปหมดอ่ะท่านผู้ชมนะฮะซึ่งตรงเนี้ยไอ้พวกแมปดำทั้งหลายเนี่ยมันก็จะมีวัตถุดิบที่ค่อนข้างจะดีและเทียร์สูงนะครับก็เอาเป็นว่าคนที่อยากเล่นนะสายแกะหรือสายฟาร์มนะสายแบบไม่อยากตีรำฟันแทงกับใครอยากคราฟอยากอะไรเงี้ยคือบางทีเราก็หลีกหนีเรื่องพวกนี้ไม่พ้นเพราะว่าการที่เราจะได้ของดีๆมาเนี่ย
คือเราต้องไปเสี่ยงในแมปดำพวกนี้แหละฮะซึ่งแน่นอนว่าในแมปดำพวกนี้เราสามารถตั้งนะฮะตั้งเหมือนแบบที่กบดานกิลด์อะฮะพวกกิลด์ใหญ่ๆเขาก็จะมีเนาะที่กบดานต่างๆอยู่ในนี้นะคอยคุมโซนของเขาที่เขาอยู่อะเพราะเขาจะไปปักหลักปานที่นั่นผมถึงบอกไงว่าการที่มีกิลด์ใหญ่เนี่ยมันดีนะครับก็ที่จริงถ้าไม่มีกิลด์ถามว่าไปได้ไหมไปได้นะครับมันจะเสี่ยงหรอนะครับมันจะเสี่ยงหรอนะซึ่งที่จริงถ้าเกิดเราบิ้วนะเป็นสายแบบสายหนีสายอะไรเงี้ยมันก็หนีไม่ยากหรอกนะครับมันก็ฟังดูน่ากลัวแต่พอลองสัมผัสจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะครับแต่ก็อันตรายอยู่นะโอเคเกมนี้มันก็จะมีการดักฆ่ากันเอาของนู่นนี่นั่นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะฮะเรามาพูดถึงของสวมใส่กันดีกว่านะของสวมใส่แน่นอนว่ามันจะแบ่งเป็นเทียร์ยิ่งเทียร์สูงยิ่งดีนะครับแล้วก็การอินชาร์จจะเป็นจุดนะยิ่งจุดเยอะยิ่งดีอะไรประมาณนั้นซึ่งตามขั้นเนาะในส่วนของของสวมใส่เนี่ยนะครับมันจะมีสกิลเฉพาะของไอเทมชิ้นนั้นๆเลยนะครับอย่างดาบผมใส่ดาบคู่เนาะมันก็จะมีสกิลโดยเฉพาะของมันยิ่งเราเก็บเปรี้ยวมันให้สูงขึ้นเราก็สามารถใช้สกิลตอนแรกตรงนี้มันล็อกหมดแล้วฮะใช้สกิลได้มากขึ้นซึ่งแน่นอนฮะว่าหมวกชุดนู่นนี่นั่นนะฮะความสามารถของผ้าคลุมนะแตกต่างกันไปตามนั้นเลยนะครับมันความหลากหลายมันอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมคือบิ้วมันไม่ตายตัวมันอาจจะมีบิ้วที่ OP เหมือน MMO เกมอื่นๆน่ะนะครับแต่บิ้วไม่ตายตัวนะท่านผู้ชมอยากได้สกิลอะไรใช้อะไรก็เอามาใช้แต่แน่นอนครับว่าสเต็กมันจะไม่เหมือนกันเพราะว่าชุดเนี่ยมันจะแบ่งเป็น3สายหลักๆก็คือผ้าหนังแล้วก็ชุดเกาะในชุดเกาะจะได้ค่าป้องกันที่เยอะนะได้การคูลดาเมจที่น้อยอะไรประมาณนี้ชุดหนังก็จะเป็นสายแบบบรรลานหน่อยกลางๆหน่อยอะไรเงี้ยฮะแต่ผ้านี้ก็จะปวกเปียกหน่อยแต่เพิ่มดาเมจค่อนข้างที่จะเยอะเนาะถ้ายกตัวอย่างก็อย่างผมเนี่ยมันบวกผมใส่ชุดหนังนะครับมันบวกแอคแท็กตัวนี้นะสำหรับตัวนี้นะมันบวกแอคแท็กอยู่ที่ 29% เงี้ยไอชุดผ้ามันก็จะบวก 50% เลยอะไรเงี้ยแต่มันจะบางนิดนึงนะอะไรเงี้ยฮะประมาณนั้นเนาะซึ่งในแต่ละอันเนี่ยมันก็จะมีสกิลนะโดยเฉพาะของมันเองนะมันก็จะเป็นความสนุกอีกอย่างนึงเมื่อเราอยากจะบิ้วอะไรไปสู้กับใครแน่นอนนะว่าเกมนี้ก็ยังคงมีสายที่แพ้ทางกันแล้วก็ชนะทางกันซึ่งผมก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าสายนี้ค่อนข้างที่จะเน้นไปในทาง PVP นะครับสำหรับคนที่จะเล่นไปจริงๆเลยเนี่ยเราจะหนีไม่พ้นแน่นอนครับคือเรื่องของ PVP นะคือการต่อสู้ตีรันฟันแทงกันนี่แหละนะแต่ถ้าทุกคนพอใจกับคอนเทนต์ที่ทำอยู่ก็คือการตกปลาหาของนู่นนี่นั่นนะครับถึงจะโดนหวดอยู่นิดนึงอ่ะนะครับมันก็ไม่ได้ไปตีรันฟันแทงเพราะว่าเกมนี้เวลาพวกกิลด์ใหญ่เขาตีกันคือเขายกขยงตีกันเป็นร้อยคนเลยฮะก็คือโคตรบรรลุมาตุ้มอะไรประมาณนั้นมันเหมือนไปแย่งส่วนในแมปดำอ่ะนะแย่งที่ฟาร์มแย่งอะไรกันอย่างเงี้ยฮะคล้ายๆกับที่ผมอธิบายไปขั้นต้นในแมปเขียวแมปเหลืองอะไรพวกนี้เนาะเป็นหมู่บ้านเป็นเมืองต่างๆที่มันแย่งจุดฟาร์มกันนะครับซึ่งรายละเอียดก็คงไม่ต้องไปพูดถึงนะฮะเรามาพูดถึงจุดเด่นจุดอะไรของมันเยอะหน่อยนะครับในแมปเมืองต่างๆนะครับท่านผู้ชมมันจะมีในส่วนของการเช่าพื้นที่ด้วยนะอันเนี้ยก็บางคนก็ไปขายแบบขายพื้นที่ในเกมเอ้ยพื้นที่ในกลุ่มอะไรเงี้ยว่าเท่าไหร่ทำเงินได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยฮะซึ่งถามว่าเรามาหลังๆเนี่ยเราทันไหมเราก็คงจะไม่ทันเนาะแต่ก็อย่างว่านะครับมันสนุกตรงพวกเวลาตีเวลาลงดันแล้วมันตอบดูนี่นั่นผมชอบท่านผู้ชมมันลุ้นดีนะฮะมันลุ้นดีแล้วก็ในดันก็จะแบบสุ่มได้กล่องนู่นกล่องนี่อะไรเงี้ยฮะแต่แน่นอนว่าเทียร์ยิ่งสูงมันก็ยิ่งยากนะฮะโอเคถ้าถามว่าเกมนี้เนี่ยเราจำเป็นต้องเล่นแบบคนเยอะๆเลยไหม50 20 50คนเลยไหมไม่ขนาดนั้นนะถ้าเราจะเอาสนุกแบบเราไม่ต้องไปถึงขั้นที่จะไปบุกยึดที่กบดานหรือไฮเอาท์อะไรของเขาอ่ะเราไม่ต้องไปถึงขั้นนั้นก็ได้เรามีปาร์ตี้เล็กๆสัก 6-7 คนอะไรอย่างเงี้ยฮะเพื่อที่จะไปลงดันในแมปดำเนาะแมปดำก็คือโซน PVP 100% นะเพื่อไปหาของอะไรมาขายอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันการที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าเราไปแบบดำแล้วเราจะโดนตีฝ่ายเดียวนะฮะเราก็ตีเขาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็จะมีแบบไอ้พวกกลุ่มชนเล็กๆเงี้ยกิลด์นึง 4-5 คนอย่างเงี้ยฮะไปไล่ตีไปไล่อะไรเพื่อเก็บของตรงนั้นมาแต่ไอ้พวกสายแกะนะที่ผมบอกไปว่าไปไล่ฟาร์มไล่อะไรตรงนั้นเพื่อเอาของเทียร์สูงเนี่ยมันจะโดนบ่อยนะครับผมก็ถึงบอกไปว่ามันหนีไม่พ้นหรอกนะครับแต่ก็นะมันตื่นเต้นท่านผู้ชมเรื่องของเรื่องอะโอเคนะการแต่งตัวก็ไม่ได้มีอะไรหลากหลายนะการแต่งตัวรูปแบบมันจะเปลี่ยนไปเมื่อของเราเทียร์สูงขึ้นแต่ละขั้นรูปแบบชุดมันก็จะเปลี่ยนไปนิดๆหน่อยๆมันดูเท่ขึ้นนะครับเกมนี้เนาะระบบเติมก็
ถามว่าเติมแล้วโหดขึ้นไหมไม่นะครับแต่ถ้าเติมแล้วเนี่ยมันจะได้เขาเรียกว่าถ้าเติมแล้วมันก็จะเหมือนได้คูณ XP นะมีโอกาสตอบของดีอะไรประมาณนี้เนาะส่วนเรื่องกระชาเนี่ยมันก็มีขายเหมือนกันนะครับแต่มันราคาค่อนข้างที่จะรุนแรงนิดนึงเนาะแต่ใส่แล้วก็เท่อะนะแล้วแต่ว่าใครจะลงทุนอะไรแล้วแต่นะครับอ่ะลืมบอกไปเกมนี้มีสัตว์ขี่ซึ่งสัตว์ขี่แต่ละตัวเนี่ยนะบางตัวก็เป็นสัตว์ขี่เฉยๆไม่ได้มีอะไรบางตัวก็จะมีสกิลอะไรของมันนะฮะนิดๆหน่อยๆนะซึ่งก็แล้วแต่แล้วก็เกมนี้ก็ยังมีสกิลสัตว์ขี่ต่างๆด้วยถ้าเกิดพูดถึงเนี่ยไอ้พวกอวตารนะอวตารของชุดของอะไรของเราหรือของสัตว์ขี่เนี่ยมันไม่ได้มีขายอย่างเดียวนะฮะมันก็มีแจกตามคอนเทนต์ที่เราเล่นๆกันด้วยนะก็ต้องหาดูตามอีเวนต์เขาแหละนะครับว่าเขาให้ทำอะไรนะครับโอเคท่านผู้ชมนะฮะนี่ก็เป็นคอนเทนต์ส่วนหนึ่งคือที่ผมพูดมาเนี่ยมันก็เป็นแค่แบบหลักๆเนาะที่จริงมันการแยกไปเนี่ยมันยังมีคอนเทนต์อีกเยอะครับเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นการไปตีบอสนะฮะบอสแมปบอสอะไรไม่รู้อะซึ่งแม่งโคตรโหดเลยก็จะได้ของดีไปตามนั้นนะฮะแล้วก็พวกทำไฮเอาท์เนาะผมยังไปไม่ถึงนะครับยังไปไม่ถึงมันใช้ต้องใช้กิลใหญ่พอสมควรนะซึ่งผมก็คงไปอยู่กับใครไม่ได้หรอกนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะฮะอีกคอนเทนต์นึงที่ผมอยากทำมากเลยคือการคราฟของนะครับคราฟของต่างๆเนี้ยนะครับพอเราคราฟเป็นของดีโอ้มันก็มีราคาของมันนะเนาะเราก็หาเอ็มได้เพื่อใช้หมุนเวียนในไอดีนะแล้วก็ใครที่ดักตาร์กมืดๆหน่อยก็เอาไปขายนะแต่ผมก็ต้องเน้นย้ำตรงนี้ว่าผู้พัฒนาเขาห้ามนะเหมือนทุกๆเกมมาแหละนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคอนเทนต์ที่จริงเกมเนี้ยถ้าเกิดให้อธิบายรายละเอียดปีกย่อยเนี่ยนะครับมันโคตรจะเยอะเลยครับมันเยอะเกินไปแต่มันเป็นคอนเทนต์เนี่ยมันไม่ใช่ระบบอะไรประมาณนั้นนะมันเป็นคอนเทนต์อะคอนเทนต์ปีกย่อยนะครับมันเลยเวลาที่เราเข้ามาเล่นเนี่ยมันเลยดูไม่ลำบากวุ่นวายสักเท่าไหร่ท่านผู้ชมมันก็ไม่แบบไม่ใช่ระบบหลักนะเราจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้อย่างเงี้ยที่สำคัญเกมนี้นะมีเควสแต่เควสไม่ต้องทำฮะคือเราทำแค่ตอนแรกให้เข้ามาในเมืองได้ก็พอแล้วเราจะไปทำอะไรก็ไปทำนะฮะเนาะจะไปฟาร์มนู่นตัดไม้เก็บเบี้ยวไปตีคนนู่นนี่นั่นนะครับสำหรับพวกเพลเยอร์ MMO ทั้งหลายที่ชอบแบบฮาร์ดคอร์หน่อยอะไรเงี้ยนะหัวอุ่นอะไรเงี้ยนะครับก็ลองดูได้นะครับก็ใครอยากเห็นการเล่นโดยประมาณก็หาดูในสตรีมผมได้นะครับไปแตกบ่อยอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าผมชอบไปชอบพากันไปที่แมปดำไปหาของหาอะไรไล่ตีคนอะไรเงี้ยฮะก็ประมาณนั้นเนาะโอเคผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยนะเพราะยังค่อนข้างใหม่นะก็มาบอกเล่านะเกี่ยวกับเกมนี้ให้คนที่ติดตามช่องผมได้ฟังกันแล้วกันว่ามันคืออะไรทำไมผมต้องเล่นอะไรอย่างงี้เนาะก็ประมาณนั้นครับเป็นเกมที่ค่อนข้างสนุกและกินเวลาชีวิตหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ใช่แบบเราเล่นเอาเล่นแค่เอาสนุกเนี่ยมันก็ได้เหมือนกันนะครับค่อยๆเล่นไปอะไรประมาณนั้นโอเคนะประมาณนี้นะเดี๋ยวพวกคอนเทนต์อื่นๆเนี่ยเดี๋ยวที่จริงถ้าเกิดจะเจาะลึกมันจะเยอะต้องทำแยกเป็นคลิปไปนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไลฟ์สตรีมสำหรับวันนี้ผมไปดิ้นไลฟ์โฟตี้ขอตัวลาไปก่อนเยอะไปแป๊บนึงปื๊ดจะได้อะไรได้ไหมขอบคุณแชทบ๊ายบายครับ